นางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ตรวจเข้มทำลายล้างการนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมายที่ไม่ได้มาตรฐานในช่วง7เดือนแรกที่ผ่านมาสามารถยึดและทำลายซากสุกรได้ถึง 325,027 กิโลกรัมโดยจัดทีมตรวจห้องเย็นหรือสถานที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศจากการบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้าร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมศุลกากรมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายและจากการตรวจยึดตั้งแต่ปี2562ถึง2565มีการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์มากถึง 3,516 ครั้งแจ้งความดำเนินคดีถึง20คดีมีการตรวจยึดดำเนินการทำลายซากสุกรถึง 339,192 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า79ล้านบาทนอกจากนี้ยังเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการควบคุมโรคเพราะว่าโรคติดต่อที่แฝงตัวเข้ามากับเนื้อหมูที่ผิดกฎหมายซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการออกมาตรการการควบคุมโรคทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศติดอันดับโลกซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับผิดชอบในการที่จะเข้มงวดเรื่องของการนำเข้าส่งออกและการผ่านราชอาณาจักรโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดต่อกับเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียหากพบผู้กระทำผิดก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดและถึงที่สุดค่ะไม่มีการละเว้นให้กับผู้ใดทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะก็เกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อที่แฝงตัวเข้ามากับเนื้อหมูที่ผิดกฎหมายซึ่งทางกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการออกมาตรการควบคุมโรค AFS อย่างเข้มงวดทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศติดอันดับโลกในการป้องกันควบคุมโรคที่ดีที่สุดในเอเชียล่าสุดตัวเลขติดเชื้อ ASF ในสุกรลดลงเป็น0ทั้งนี้หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำความผิดหรือสงสัยในการระบาดของโรคต่างๆในสัตว์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ที่หมายเลขโทรศัพท์063-225-6888ได้ตลอด24ชั่วโมงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ